รอยุคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยล้าขอเดินตามรอยุคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญนี้ไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่เราจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองความสวยไม่คงที่แต่ความดีนี่แหละมันจะคงทนโดยเฉพาะคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดตามตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปนั่นเองกระผมรู้ว่าตมภาพพระครูสรการธีรคุณเจ้าวาดวัดป่าธรรมวงศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่6เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567เบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เจริญพรต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมที่กระผมรู้ว่าตมภาพจะนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยโยมทางมาแห่งบุญนี่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำนะว่าบุญนี่มันเกิดหลายทางด้วยกันบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจใช่ไหมบุญกราบบุญไหว้บุญถวายนี่เข้าทางฝ่ามือนะฮะฉะนั้นทางมาแห่งบุญนี่มันมีหลายต่อหลายบุญบางท่านบางคนมองว่าเอ๊ะการที่จะได้บุญนี่ต้องถวายเป็นวัตถุสิ่งของต้องเป็นเงินทองเท่านั้นถึงจะได้บุญอ่ะอันนั้นก็ใช่แต่ไม่จำเป็นต้องถวายปัจจัยไม่จำเป็นต้องถวายสิ่งของมันก็มีที่มาแห่งบุญหลายประการด้วยกันพุทธเจ้าท่านวางหลักของการทำบุญในทางศาสนาไว้ในบุญกิริยาวัตถุ10นะก็คือทางมาแห่งบุญนี่มันมี10ข้อแต่หลักๆชาวพุทธเรามาใช้กัน3ข้อทานศีลภาวนาที่จริงมันมีนอกเหนือจากนั้นนะฮะนอกเหนือจากนั้นมันก็เป็นทางมาแห่งบุญเหมือนกันแต่ที่เราเน้นทานก็เพราะว่าทานนี่มันทำให้รวยโยมคนเราที่เกิดมาแตกต่างกันนั้นยากจนร่ำรวยแตกต่างกันนะเป็นเพราะว่าอดีตชาติเราให้ทานหรือว่าทำบุญมาไม่เหมือนกันนะท่านทานนี่ทำให้รวยศีลนี่ทำให้สวยคนเราเกิดมาหล่อสวยต่างกันเป็นเพราะรักษาศีลมาไม่เท่ากันนะเห็นเขาเป็นดาราไหมยอมู้หล่อสวยมากบางท่านบางคนก็เป็นนางแบบ ในอดีตชาติเขารักษาศีลมาดีส่วนภาวนาเนี่ยทำให้ฉลาดทำให้เจริญคนเราเกิดมาฉลาดเจริญแตกต่างกันนะเป็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมมาไม่เหมือนกันไหมคนบางคนหยิบจับสัมผัสอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเราก็พยายามทำตามเขาแล้วนะแต่มันทำไมไม่เป็นเงินเป็นทองเราทำไมไม่มีเงินไม่มีทองเหมือนเขาก็เป็นเพราะว่าอดีตชาติเราปฏิบัติมาไม่เหมือนกันฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางมาแห่งบุญแบบไม่ต้องเสียใจเอาขออภัยไม่ต้องเสียใจไปเลยแบบไม่ต้องเสียเงินนะมันก็เป็นทางมาแห่งบุญโดยเฉพาะทางมาแห่งบุญข้อแรกที่พระอาจารย์อยากจะแนะนำก็คือการสวดมนต์นะการสวดมนต์นี่มันก็ได้บุญได้อานิสงส์เหมือนกันนะพระอาจารย์เคยเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วโดยเฉพาะการสวดมนต์ก็เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะแต่ครั้งนั้นยังไม่มีการบันทึกคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลายลักษณ์อักษรนะโยมนะหรือเป็นตัวหนังสืออย่างพระไตรปิฎกในปัจจุบันโยมในสมัยก่อนนี่จะใช้วิธีในการท่องจํา
ที่เรียกว่ามุขคปาฐะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไว้ในพระภิกษุก็จะท่องจำแล้วก็บอกต่อๆกันกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินนะสมัยก่อนนะโยมนะไม่มีการบันทึกไว้ในหนังสือพิมพ์ไว้หรือแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตเหมือนทุกวันนี้หรอกโยมอาศัยการท่องปากต่อปากทีนี้การสวดมนต์ก็คือการสาธยายเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ถือว่าเป็นการทบทวนบ่อยๆนะโยมนะเพื่อป้องกันการลืมเลือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นหัวข้อธรรมที่สำคัญก็ยิ่งต้องท่องจำให้ขึ้นใจส่วนหัวข้อธรรมที่นานๆใช้ครั้งก็แบ่งหน้าที่กันบ้างพระภิกษุรูปใดจะต้องจำหัวข้อธรรมเรื่องอะไรธรรมะเรื่องหลักๆเช่นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์หรือเรื่องการพิจารณาขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาต่างๆนั้นจะต้องทบทวนเป็นประจำทุกวันจึงรวบรวมมาเป็นบทสวดมนต์ธรรมวัตรที่เราใช้สวดกันในปัจจุบันนี่นะโยมนะถ้ายังเป็นเด็กก็ให้ท่องบทสั้นๆว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาเป็นต้นนั่นแหละโยมก็คือการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะชาวพุทธทั่วไปส่วนใหญ่จะสวดมนต์ตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วเนี่ยอาตมาภาพสมัยเป็นเด็กอยู่กับยายก่อนหลับก่อนนอนท่านก็จะพาไหว้พระสวดมนต์ไม่ไหว้ท่านก็จะบอกทําไม่ไหว้พระสวดมนต์นะระวังแมวโพงจะกินตับนะเดี๋ยวก็จะบอกผีกองก่อยก็จะจับไปอยู่ด้วยนะผีปอบก็จะมากินตับนะมันเป็นกุศโลบายของคนเฒ่าคนแก่ที่ท่านอยากให้ลูกให้หลานไหว้พระสวดมนต์อาตมาภาพก็ยึดถือปฏิบัติมาสวดมาตั้งแต่เป็นเด็กนะโยมการสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นนั้นโยมเป็นการสวดเพื่ออะไรเพื่อระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งผู้สวดนี่จะได้รับประโยชน์นานับประการเลยทีเดียวนะเราพบว่าหลายคนที่เรียนดีเรียนเก่งนั้นโยมมีเคล็ดลับโดยการนั่งสมาธิการสวดมนต์นะการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการเตรียมใจให้พร้อมเบื้องต้นสำหรับการทำสมาธิก็ว่าได้ยอมหากพิเคราะห์วิถีชาวพุทธที่ประกอบด้วยทานศีลภาวนาคำว่าภาวนานี่ก็ควบคุมทั้งการสวดมนต์แล้วก็การนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นยอมการสวดมนต์นี่ถือว่าเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะอานิสงส์ประการแรกก็คือจะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิพอใจสงบเป็นสมาธิแล้วโยมไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้ผลดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จทีนี้ประการต่อมาโยมก็ทำให้เป็นทางมาแห่งบุญนะหมายความว่าการสวดมนต์นี้ได้บุญโยมเรียกว่าภาวนาใหม่สวดมนต์ได้บุญนะโยมนะฉะนั้นอย่าขี้เกียจสวดกันเด้อนะฮะฉะนั้นการสวดมนต์นี้ได้บุญเรียกว่าภาวนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการทำภาวนาโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายใครก็ตามที่สวดมนต์บ่อยๆนี่โยมนะหากต้องพบเหตุการณ์ร้ายๆก็จะแคล้วคลาดไปและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นว่ากันว่าโยมเทวดาจะลงมารักษาและเทวดาและนางฟ้าล้วนอยากได้บุญแต่เขาเหล่านั้นอยู่ในภาวะเป็นกายละเอียดโยมอยู่ในช่วงเสวยผลดังนั้นเมื่ออยากได้บุญเหล่าเทวดานางฟ้าจะดูว่าในโลกนี้มีใครเป็นคนดีและทำความดีบ้างเขาก็จะลงมารักษาเมื่อคนนั้นไปทำความดีเทวดานางฟ้าก็จะได้ส่วนบุญนั้นด้วยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำคนทุกคนนี่มีเทวดาประจำตัวอย่างน้อย2ตนมีเทวดารักษาตัวยิ่งคนที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำในกลิ่นกายจะหอมเทวดาจะอยู่ใกล้จะปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองดลจิตดลใจในโยมนะโยมลองทบทวนดูก็ได้ว่าตอนเรายังเด็กนี่มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าเราไม่น่าจะรอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบันเช่นอาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าได้ว่าเราน่าจะโดนรถชนไปแล้วเราน่าจะตกต้นไม้ไปแล้วเราน่าจะตกบันไดไปแล้วแต่แล้วก็รอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อนะความจริงไม่ใช่เหตุบังเอิญนะโยมนะแต่เป็นเพราะบุญในตัวเราเองที่มีอยู่ทำให้เทวดานางฟ้าลงมารักษาเราจึงอยู่รอดปลอดภัยมาได้โดยตลอดนั่นเองเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมโยมที่โบราณนะคนดี
พระผีหรือเทวดาท่านก็คุ้มครองนะพระอาจารย์เคยเจอเหตุการณ์เมื่อครั้งเป็นเด็กนะโยมนะหัวที่มีแผลเป็นนี่แหละโยมนะธรรมภาพไม่ได้ดื้อซนเหมือนคนอื่นเขาไปตีกันไปฆ่าฟันกันนะโยมนะเป็นคนที่เล่นไม่เหมือนชาวบ้านถ้าเปรียบเรียนเสาร์อาทิตย์เพื่อนเขาก็จะไปหาปูหาปลากันใช่ไหมโยมแต่ธรรมภาพแปลกอย่างก็คืออยากเป็นพระตั้งแต่เป็นเด็กแล้วมีแรงบันดาลใจอยากเป็นพระเป็นเนตั้งแต่เป็นเด็กแล้วตอนเรียนป.2 ป.3 ครูก็ถามเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษอะไรนะ inspiration บอกภาษาลาวภาษาไทยเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจท่านก็จะถามครูก็จะถามว่าเออโตขึ้นอยากเป็นอะไรเพื่อนก็อยากเป็นตำรวจอยากเป็นนายอำเภออยากเป็นปลัดอยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณครูก็ว่ากันไปแต่ธรรมะพ่ออยากเป็นพระเพื่อนมันก็มองหน้าเลยนะโยมอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นเปิดเดือนสาธิตก็เล่นต่างจากเพื่อนเพื่อนเขาไปยิงนกปกตกปลาไปขับรถเล่นไปอะไรกันไอเราก็อยู่บ้านทำอะไรโยมเอาผ้าห่มนี่มานุ่งห่มแบบนี้เหมือนเป็นพระโยมนั่งสวดอยู่คนเดียวนั่งเทศอยู่คนเดียวถ้าคนเดินผ่านมาเห็นเขาก็คงจะว่าเราเป็นบ้าก็ถังสีโยมแต่ก่อนถังสีมันไม่เหมือนทุกวันนี้โยมมันเป็นถังที่เป็นสังกะสีนะโยมนะเป็นคล้ายๆเป็นเหล็กถังสีสมัยก่อนนะโยมนะก็ไปธรรมภาพก็เอาไม้นี่ไม้ไผ่นี่ไปสอดใต้คานบ้านแล้วก็ถังสีนี่ไปใส่ไม้ไผ่นั่นแหละไปห้อยไว้ใช้ไม้ตีเหมือนเราตีกองเพลเนี่ยโยมมันเขาตีกองเพลมันเขาตีของตีละกองตีละครั้งวันนั้นเป็นยังไงไม่รู้โยมเป็นนั่งอยู่ใกล้ๆตอนคืนด้วยนะโยมนะปรากฏว่ามันตกลงมาก็เสียบตรงศีรษะธรรมภาพเนี่ยก็เลยเป็นแผลเป็นเนี่ยนะดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากนะโยมนะแต่มาภาพก็ด้วยเดชะบุญนะฮะที่ไม่เป็นอะไรมากหนักนะโยมนะไม่ใช่ไม่หนักก็เลยมีตาก็เลยมีแผลไม่ใช่ตานะมีแผลเป็นมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยจำความได้นะจะอยู่ป.4 ป.5 อยู่กับยายตอนนั้นเลือดก็ไหลนะฮะก็คือเคยเจอเหตุการณ์นะโยมนะแล้วก็รอดมาได้นะหรือเด็กบางคนยอมปีนต้นไม้จะไปเก็บผลสุกนะผลไม้ที่สุกที่ปลายกิ่งไม้ซึ่งกิ่งไม้นั้นเล็กนิดเดียวพอลมพัดก็เอ็นไปเอ็นมาทำท่าจะหักแต่สุดท้ายก็รอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างนี้เรียกว่าแคล้วคลาดนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเทวดาเนี่ยท่านจะปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคนที่สวดมนต์นะที่วัดอาตมาภาพจึงไม่พยายามในการที่จะไม่ให้ขาดเสียงเหล่านี้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่สบายถึงแม้ว่าตัวเองจะมีศาสนกิจที่จะต้องไปทำแต่พระเนนต้องทำกิจวัตรก็คือทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นตอนเช้าเราก็ทำ7 โมงหลังจากบิณฑบาตมาเสร็จตอนเย็นก็ทำ5 โมงเย็นอย่างนี้ก็ไม่อยากให้ขาดที่ไหนสวดมนต์อยู่เป็นประจำเทวดาเขาจะลงมารักษาปกป้องคุ้มครองทีนี้โยมในการสวดมนต์นั้นโยมเราไม่ถึงขนาดต้องกำหนดว่าควรสวดสั้นหรือยาวแค่ไหนได้ผลเท่าไหร่แต่ให้คำนึงว่าควรสวดอย่างสม่ำเสมอด้วยใจที่สงบนะโยมนะคือระหว่างสวดก็ทำใจให้นิ่งเป็นสมาธิและลึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยอาจจะนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพเป็นพิเศษนึกภาพท่านได้ง่ายก็นึกให้เห็นองค์ท่านใสๆนะถ้าสวดมนต์บ่อยๆแล้วเราจะชำนาญโยมสวดแบบนี้แล้วใจจะสงบ พอสงบแล้วผลดีก็เกิดบุญก็เกิดยิ่งใจสงบมากเท่าไหร่โยมบุญก็จะยิ่งเกิดมากไปตามส่วนนะยกตัวอย่างเด็กๆสวดบูชาพระรัตนตรัยบทสั้นๆว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกของการทำให้ใจสงบนะฮะเมื่อโตขึ้นอีกหน่อยก็ให้สวดนะโมตัสสะแถมเข้าไปด้วยแล้วโตขึ้นไปอีกนี่ก็สวดบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณไม่นานก็จะท่องได้คล่องโดย
ได้โดยปริยายนะธรรมภาพท่องได้แต่เป็นเด็กเลยนะอะระหังสัมมานะโมอิติปิโสนี่นะเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมโยมสำหรับชาวพุทธนะแต่บางคนก็ไม่ได้นะแม้แต่ให้อาราธนาศีล5เนี่ยก็ยังไม่ได้นะฮะโยมการสวดมนต์นี่ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทำจิตใจให้สงบเมื่อสวดแล้วโยมได้บุญแล้วก็จะแคล้วคลาดอีกทั้งเป็นการทบทวนคำสอนที่สำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องถึงขนาดว่าระหว่างสวดเนี่ยต้องคิดคำสอนไปด้วยแต่ให้เน้นหลักให้เน้นหลักทำใจให้สงบระหว่างสวดมนต์เป็นสมาธิระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในระดับที่เรียกว่าลึกกว่าก็คือด้วยใจที่นิ่งนะฮะและมีความซาบซึ้งเพราะการที่ใจนิ่งสวดมนต์นั่นเองโยมความเคารพบูชาซาบซึ้งในพระรัตนตรัยจะเกิดได้อย่างเต็มที่นะหลังจากนั้นโยมระหว่างที่เรามีเวลาว่างก็ให้หยิบหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือที่มันมีคำแปลนี่มาพลิกดูบ้างโยมจะได้รู้ว่าบทสวดมนต์ที่เราสวดไปนั้นมีเนื้อหาความหมายว่าอย่างไรนะถือว่าเป็นการทบทวนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอีกทางหนึ่งด้วยทีนี้หลายท่านหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะสวดมนต์โดยไม่รู้ความหมายได้ประโยชน์หรือไม่โยมในระหว่างที่เราสวดมนต์นี่แม้ว่าเราจะไม่ทราบความหมายของบทสวดนั้นก็อย่าไปคิดว่าสวดอะไรไปก็ไม่รู้ไม่ได้ประโยชน์หรือคิดไปว่าการที่เราไปฟังพระสวดทั้งที่ไม่รู้ความหมายนั้นไม่ได้ประโยชน์นะความจริงแล้วโยมการฟังพระท่านสวดมนต์ไม่ว่าจะในงานสวดพระพิธธรรมก็ตามถวายพระตาหารพระภิกษุสามเณรก็ตามแม้เราไม่รู้ความหมายนะโยมนะแต่เราก็รู้ว่าที่ท่านสวดคือการบูชาพระรัตนตรัยแล้วมีในความหมายที่ดีให้เราตั้งใจฟังคำสวดโดยทำใจให้นิ่งๆสงบเพียงเท่านี้บุญก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลแล้วการที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำการได้เห็นการได้ยินการได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยโยมโดยเฉพาะบทสวดมนต์ความเป็นสัพพะสิริมงคลมันก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวกับตนของเราหลวงปู่สดวักปากน้ำเนี่ยโยมท่านเปรียบไว้ว่าใจสงบแม้เพียงช่วงสั้นๆเพียงแค่ช้างกะเด็กหูโง่แลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยโยมอานิสงส์มหาศาลยิ่งกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยนะโยมนะลองคิดดูว่าช้างกระดิกหูนั้นแป๊บเดียวยิ่งงูแลบลิ้นนั้นอ่ะใช้เวลาไม่ถึงวินาทีไก่กระพือปีกนี่ก็ใช้เวลาไม่กี่วินาทีโยมใจสงบแค่นั้นบุญยังเกิดมหาศาลนะเพราะฉะนั้นในขณะที่พระท่านสวดมนต์ใช้เวลาเป็น10นาทีหากเราทำสมาธิแล้วฟังด้วยใจที่สงบตั้งใจฟังไม่พูดคุยกันเราย่อมได้บุญมหาศาลชาวพุทธเราส่วนมากในขณะที่พระสวดก็เอาใจลอยไปหาโทรศัพท์บางท่านบางคนไม่ได้พนมมือนะดูโทรศัพท์เลื่อนโทรศัพท์ดูคุยกันก็มีแทนที่จะได้บุญมหาศาลกับไม่ได้อะไรเลยจากการไปนะฮะดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อมีพระมาเจริญพุทธมนต์ที่บ้านหรือว่าที่ใดก็ตามหรือเข้าไปร่วมงานศพฟังพระท่านสวดอภิธรรมก็ตามนะฮะไม่ว่าจะมีการสวดมนต์ในงานใดก็ตามโยมขอให้ตั้งใจฟังพนมมือแล้วหลับตาทำใจให้นิ่งๆนะโยมนะแล้วฟังเสียงพระเจริญพุทธมนต์แล้วเลือกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งปฏิบัติอย่างถูกหลักวิชาบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับเราอย่างมหาศาลบางท่านบางคนว่าเห็นพระเอาบทอภิธรรมกุศลธรรมมาสวดด้วยบทนี้เป็นบทอัปมงคลข้าพเจ้าไม่ฟังโยมมันเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะนะธรรมะชั้นสูงด้วยนะไม่ใช่อัปมงคลนะเป็นสิริมงคลนะโยมหลายท่านหลายคนเข้าใจอย่างนั้นนะหรือเคยมีเหตุการณ์เกิดแล้วในอดีตโยมมีพระภิกษุท่านสาธยายธรรมขณะนั้นเองมีค้างคาวอยู่ท้ายวัดนี่ได้ฟังธรรมทั้งที่ค้างคาวนี่ฟังไม่รู้เรื่องโยมแต่เมื่อฟังแล้วใจเกิดรู้สึกซาบซึ้งฟังแล้วรู้สึกสบายโยมฟังแล้วมีความสุขอานิสงส์ฟังพระภิกษุสาธยายธรรมโยมส่งให้นะจากค้างคาวนี่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้โยมแค่ฟังแล้วส่งจิตแล้วลึกถึงนะโยมนะ
ส่งใจไปตามกระแสเสียงบทสวดมนต์ของพระท่านบุญยังส่งให้เป็นเทพพระบุตรเทพธิดาเลยโยมนะเพราะฉะนั้นเราอย่าสักแต่ว่าฟังนะโยมนะแต่ให้เราฟังด้วยอาการอันสงบตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังยิ่งถ้าเราสวดเองด้วยยิ่งได้บุญนับมหาศาลเลยแหละนะโยมนะทีนี้หลายท่านหลายคนว่าเอ๊ะเหตุใดเราจึงสวดมนต์เป็นภาษาบาลีล่ะภาษาบาลีก็เป็นภาษาที่ส่งไว้ซึ่งพุทธพจน์โยมเป็นภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้สั่งสอนในการสอนธรรมและภาษาบาลีเวลาเราสวดแล้วเนี่ยจังหวะจะเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นทำให้ใจเป็นสมาธิดีกว่าภาษาอื่นๆนะโยมนะเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นสวดด้วยภาษาบาลีเป็นหลักบางท่านถามว่าสวดบทแปลสลับกับภาษาบาลีดีหรือไม่ตอบว่าถ้าบทสั้นๆก็ได้แต่ถ้าเป็นบทยาวๆสวดบาลียาวไปเลยจะดีกว่าพอสวดคำแปลด้วยบางบทก็มีการเอื้อนจะทำให้จังหวะไม่เหมือนกันเกิดการติดขัดได้ดังนั้นโยมเวลาเราควรเน้นสวดภาษาบาลีเป็นหลักนะยกเว้นบางบทที่อยากจะให้รู้จริงถึงความหมายนะฮะก็ให้แถมบทแปลเข้าไปด้วยนะนั่นเองนะโยมนะก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดและโดยเฉพาะสวดมนต์นี่มันสามารถรักษาสุขภาพได้นะโยมนะรักษาสุขภาพได้ยังไงโยมปัจจุบันนี่มีผลการวิจัยของนักวิจัยชาวตะวันตกนะเรื่องการสวดมนต์นี่สามารถรักษาสุขภาพได้โดยสามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ว่ามนุษย์ประกอบด้วยกายกับใจทั้งสองส่วนในส่งผลสืบเนื่องกันให้ลองสังเกตโยมว่าถ้าตอนไหนเรามีเรื่องเครียดไม่สบายใจกัดกุ้มพอหลายๆวันเข้าในร่างกายของเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะป่วยได้นี่คิดหนักๆนอนไม่หลับเหมือนอาตมาภาพนี้ป่วยง่ายโดยอาจจะไม่สบายเป็นโรคท้องอืดท้องเฟ้อนอนไม่หลับความดันสูงสารพัดโรคเกิดขึ้นได้มากมายแต่ถ้าตอนไหนเรารู้สึกสบายใจอารมณ์ดีรู้สึกว่ากำลังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหน้าตาผิวพรรณของเราก็จะสดใสกายกับใจจะส่งผลเกี่ยวเนื่องกันนะโยมนะในขณะเดียวกันโยมถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเกิดอาการป่วยไข้นานวันเข้าก็หดหู่ตามไปด้วยแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงใจเราก็จะมีโอกาสสดชื่นได้มากกว่ากายกับใจนี่ส่งผลซึ่งกันและกันอย่างนี้นะโยมนะฉะนั้นการสวดมนต์ทำให้ใจเรานิ่งสงบแล้วเกิดความสบายใจพอสบายใจใจได้สมดุลก็ย่อมนำไปสู่ภาวะร่างกายที่สมดุลด้วยเพราะฉะนั้นโยมถ้าร่างกายป่วยอาการไม่สบายก็จะทุเลาลงแล้วค่อยดีขึ้นตามลำดับถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วโยมก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะโยมนะคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันนี่โยมมักจะชื่นชอบอะไรที่เป็นรูปธรรมมองเห็นได้จับต้องได้ถ้ามีคนมาบอกว่าสวดมนต์แล้วดีนะเราฟังแล้วอาจจะคิดตามเพียงเห็นดีด้วยนะฮะแต่ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นท่านหนึ่งโยมทำการทดลองเรื่องน้ำนะอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาเขาทำการทดลองโดยนำน้ำนี่มาทำให้แข็งตัวคือเย็นจนกระทั่งจับผลึกนะพอได้ผลึกน้ำแล้วโยมก็นำมาส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะของผลึกน้ำนั้นเป็นอย่างไรจากนั้นก็ทดลองโดยใช้น้ำที่มาจากแหล่งน้ำเดียวกันโยมนำมาแยกเป็น2ขวดนะโดยน้ำขวดหนึ่งนี่เราพูดจาไพเราะกับมันส่วนอีกขวดหนึ่งนี่เราพูดด้วยถ้อยคำหลายๆเช่นแย่เลวผลปรากฏว่าผลึกน้ำนั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน้ำในขวดที่เราพูดไพเราะด้วยนั้นโยมมีลักษณะของผลึกที่เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมสวยงามแต่น้ำในขวดที่เราพูดไม่ดีด้วยกับมีลักษณะของผลึกที่ไม่เป็นรูปร่างอย่างกับคนหัวใจสลายนั่นเองจึงไม่แปลกที่พระท่านทำน้ำมนต์สวดมนต์นะก็คือสวดบทคำพูดที่ดีเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ทำเป็นน้ำมนต์
ยมป่วยไม่สบายเอาน้ำไปกินมันถึงหายถึงรู้สึกดีนั่นเองนะแม้แต่การทดลองนี้นะเขาก็ทดลองอีกโยมก็คือการทดลองที่นำข้าวสุกที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ขวดโหลแยกออกเป็น2ขวดแล้วก็ปิดฝาไว้ขวดหนึ่งพูดด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนโยนอีกขวดหนึ่งก็พูดด้วยคำไม่ดีผ่านไปเพียงไม่กี่วันโยมข้าวในขวดโหลที่เราพูดจาไพเราะด้วยนี่มีสีเหลืองนวลสวยแต่ข้าวอีกขวดหนึ่งที่เราพูดจาไม่ดีด้วยทุกๆวันนั้นกลับมีสีดำนะโยมนะนั้นจากผลการทดลองนี่ชี้ให้เห็นว่าข้าวก็ตามน้ำก็ตามไม่ได้เข้าใจภาษาแต่อย่างใดนะโยมนะยกตัวอย่างในการทดลองนี้โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดกับกระปุกหนึ่งว่าอาริงาโตะแปลว่าขอบคุณใช่ไหมโยมส่วนอีกข้าวอีกกระปุกหนึ่งก็พูดว่าบากะซึ่งแปลว่าไอ้โง่ถามว่าข้าวเข้าใจภาษาญี่ปุ่นด้วยหรือไม่แล้วถ้าเราเปลี่ยนมาพูดภาษาไทยว่าขอบคุณกับไอ้โง่เนี่ยหรือพูดภาษาต่างประเทศล่ะข้าวจะรู้เรื่องหรือไม่นะความจริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของภาษานะโยมนะแต่เป็นเรื่องของกระแสใจคือในขณะที่เราพูดว่าขอบคุณโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามกระแสใจที่ออกมาในขณะที่พูดนั้นนี่จะเป็นกระแสของความรู้สึกดีเป็นกระแสทางบวกแต่ถ้าเราพูดไอ้โง่นะถึงแม้ว่าเราจะแกล้งพูดก็ตามภาพที่เกิดขึ้นมาในใจขณะที่พูดคำไม่ไพเราะนั้นโยมกระแสใจเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะยิ่งถ้าเกิดเรารู้สึกอย่างที่พูดจริงๆกระแสใจในแง่ลบก็จะนะก็จะแรงยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเราพูดซ้ำๆทุกวันยิ่งก็จะส่งผลรุนแรงยิ่งไปอีกข้าวเอ๋ยน้ำเอ๋ยไม่มีชีวิตไม่รู้ภาษามนุษย์แต่มันสัมผัสถึงกระแสใจเราที่ส่งออกไปได้นะโดยกระแสที่ออกไปนั้นโยมส่งผลต่อลำดับโครงสร้างโมเลกุลของน้ำส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในข้าวนะเพราะฉะนั้นโยมคลื่นเสียงนี่เป็นสื่อของคลื่นใจเริ่มต้นมาจากใจแล้วก็ส่งออกไปเป็นคลื่นถ้าคลื่นใจดีเสียงคลื่นออกไปก็จะมีจังหวะที่ดีด้วยแล้วก็ส่งไปถึงสรรพสิ่งแล้วก็จะส่งผลดีกับผลเสียตามคลื่นที่ออกไปนั่นเองดังนั้นโยมหากเราสวดมนต์ทุกวันนะมันสร้างเคลื่อนใจที่ดีให้กับตนเองจากภายในด้วยความดื่มด่ำซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยกระแสดีๆก็จะออกมาจากใจเราสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตทั้งเลือดและน้ำในตัวเราทั้งหมดก็จะเป็นผลึกที่สวยงามผิวพรรณวรรณะก็จะผ่องใสเพราะฉะนั้นโยมถ้าปรารถนาให้ตัวเรามีสุขภาพแข็งแรงมีความเบิกบานผ่องใสแล้วก็ให้มันสวดมนต์เป็นประจำนะโยมนะอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะไม่ว่าเครื่องสำอางราคาแพงยี่ห้อไหนก็สู้การสวดมนต์ไม่ได้นะโยมนะโดยเฉพาะการสวดมนต์นี่มันมีอานิสงส์นะเรื่องราวเหล่านี้โยมคือมุมมองทางวิทยาศาสตร์ส่วนในแง่ทางพุทธศาสนานั้นโยมการสวดมนต์ถือว่าได้อานิสงส์ซึ่งความหมายของอานิสงส์ก็คล้ายกับคำของคำว่าประโยชน์นั่นเองคือพอเราสวดมนต์ใจเราก็จะสงบแล้วก็จะเกิดบุญกุศลขึ้นมาหล่อเลี้ยงใจดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานั่นเองที่สำคัญยมการสวดมนต์ก็เป็นการทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางบวกนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจิตใจก็จะเบิกบานผ่องใสทั้งการเรียนและหน้าที่การงานก็จะดำเนินไปอย่างได้ผลดีนะฮะมันมีเรื่องราวที่กล่าวไว้ในคัมภีร์โยมก็คือนักกรุงพาราณสีนี่มีเด็กสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบถูกครองธรรมส่วนเด็กอีกคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิมักเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นขี้วัวเป็นขนมเค้ก เห็นผิดเป็นถูกทีนี้เมื่อถึงเวลาแข่งกีฬาตรีคีโยมตรีคีนะฮะเด็กครอบครัวสัมมาทิฏฐิก็มักจะสวดมนต์บทสั้นๆก่อนลงแข่งเสมอว่านะโมพุทธายะซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นะส่วนเด็กครอบครัวมิจฉาทิฏฐิมักจะกล่าวบูชาพระพรหมว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพรหมเพียงเท่านั้นไม่กล่าวบูชาพระรัตนตรัยทีนี้ขันผลการแข่งขันออกมาปรากฏว่าเด็กคนแรกมักจะกลุ้มชัยชนะอยู่เสมอจนเด็กคนที่สองนี่เกิดความสงสัยจึงเอ่ยถามเพื่อนว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ชนะฉันได้ทุกครั้งไปนะเด็กคนแรกได้ยินดังนั้นจึงสอนให้เพื่อนสวดมนต์เหมือนกับตนเองว่านะโมพุทธายะนะ ขอไปข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเด็กคนที่สองก็ทำตามทั้งที่ไม่รู้เรื่องนะเพียงเห็นว่าท่องสั้นดีแล้วก็หวังจะให้ทุกอย่างออกมาราบรื่นเท่านั้นเองเวลาต่อมาเนี่ยโยมเด็กชายครอบครัวมิจฉาทิฏฐิก็ได้ตามพ่อของเขาเข้าไปตัดไม้ในป่าใหญ่ครั้นเมื่อเห็นผู้เป็นพ่อตัดไม้เสร็จปรากฏว่าโคที่เทียมเกวียนหนีเตลิดหายไปในป่าพ่อจึงออกตามหาโคจนมืดค่ำเด็กน้อยก็นั่งรอพ่ออยู่ลำพังก็เกิดความรู้สึกหวาดกลัวจึงหลบไปนอนรอพ่ออยู่ใต้เกวียนหาโดยหารู้ไม่ว่าในป่าใหญ่นั้นมียักษ์อยู่สองตนยักษ์ตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิไม่รังแกคนแต่ยักษ์อีกตนหนึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชอบรังแกคนบ้างแกล้งจับกินเป็นอาหารบ้างนะฮะเมื่อยักษ์ทั้งสองเดินทางผ่านมาพบกับเกวียนที่จอดนิ่งอยู่กลางป่าจึงเกิดความรู้สึกสงสัยเดินดำมองๆอยู่ครู่หนึ่งนะฮะไม่นานเจ้ายักษ์มิจฉาทิฏฐิก็เหลือไปเห็นเท้าของเด็กน้อยโผล่จากใต้เกวียนจึงเกิดความดีใจพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าวันนี้ข้าโชคดีมีลาภลอยได้เจ้าเด็กนี้เป็นอาหารแล้วทีนี้ยักษ์สัมมาทิฏฐิได้ยินดังนั้นจึงพูดแย้งขึ้นว่าอย่าไปยุ่งเลยเราไปหากินผลไม้กันก็ได้เจ้ายักษ์มิจฉาทิฏฐิไม่ฟังเสียงเข้านะคว้าขาเด็กน้อยได้ก็ลากออกมาทันทีเด็กตกใจก็รีบท่องตามคำที่เพื่อนเคยสอนว่านะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดนั้นโยมเจ้ายักษ์มิจฉาทิฏฐิก็รู้สึกร้อนเหมือนกับจับเหล็กเผาไฟมันสะดุ้งแล้วก็รีบคลายมือที่จับขาเด็กออกทันทียักษ์มิจฉาทิฏฐินี้จึงรู้ได้ทันทีว่าเด็กน้อยเป็นผู้มีบุญจะไปทำอันตรายเขาไม่ได้จึงหันไปปรึกษายักษ์อีกตนหนึ่งยักษ์ผู้ประพฤติดีจึงตอบเพื่อนกลับไปว่าเจ้าทำบาปกับผู้ที่มีบารมีแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าต้องกล่าวขอโทษเขาเจ้ายักษ์มีฉาทิฏฐิเกรงกลัวบาปกรรมยมจึงรีบเร่งไปเก็บผลไม้มาเลี้ยงเด็กแล้วขอขมาลาโทษไม่นานนักเด็กน้อยกับพ่อก็ได้พบกันแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยในที่สุดยมเรื่องราวเหล่านี้นี่ชี้ให้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนต์แม้จะสวดเพียงสั้นๆโดยไม่รู้ความหมายบุญก็เกิดได้เพราะฉะนั้นโยมเราจะเห็นได้ว่าคนโบราณนี่รู้หลักข้อนี้ดีเวลาเกิดเหตุให้ตกใจนี่ก็มักจะอุทานว่าคุณพระช่วย แต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเขาจะอุทานว่านะโมตัสสะภะคะวะโตหรือนะโมพุทธายะตกใจแต่ละทีก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระรัตนตรัยก่อนนะแล้วเอาใจผูกไว้อย่างนั้นเพราะรู้ว่าผูกไว้กับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งระลึกแล้วเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเราเองจับหลักนี้ได้เหมือนอย่างปู่ย่าตายายชีวิตของเราก็จะดีตามผลก็จะดีตามผลดีก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะเวลาตกใจคุณพระช่วยนะโมพุทธายะอุทานแบบนี้อย่าไปอุทานคำหยาบคายนะโยมนะเดี๋ยวคนทุกวันนี้นี่ไม่รู้อุทานยังไงโยมมักคาอีหามเอ้ยว่าเด้อุทานคำพูดคำหยาบก็มีนะฮะคนสมัยก่อนท่านจะคนพระช่วยใช่ไหมโยมบางท่านบางคนตาเถนอะไรตาเถนตาเถนก็คือพระใช่ไหมนึกถึงพระบอกเลยยังไงนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนี่คือเพียงแค่สวดสั้นๆก็เห็นอานิสงส์นะโยมนะหลายท่านหลายคนโอ้ในช่วงที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้พระอาจารย์สังคมโลกของเรามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปทำงานปากกัดตีนถีบมือหนีบตีนยันเยอะแย่งแข่งขันนอนดึกตื่นเช้าโยมไม่มีเวลาในการที่จะไปสวดมนต์นะสวดมนต์อย่างไรในเมื่อไม่มีเวลาเพราะต้องทำงานแข่งกับเวลามันเดินไปไวเหลือเกิน
นะสำหรับคนที่อยากสวดมนต์แต่อ้างว่าไม่ค่อยมีเวลานั้นโยมพระอาจารย์มีตัวอย่างของโยมท่านหนึ่งนะฮะมาเล่าให้โยมได้ฟังนะก็คือท่านมีงานมากมีเวลาพักผ่อนน้อยเพียงวันละ4ชั่วโมงตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมามีทั้งงานสอนหนังสืองานวิจัยงานบ้านต้องดูแลทุกอย่างสารพัดนะทีนี้ท่านก็มาพักวัดเพื่อถวายความรู้ให้กับพระเสร็จแล้วจึงได้มีโอกาสสนทนานะท่านก็จับหลักได้จึงตั้งใจว่าต่อไปนี้นี่จะนั่งสมาธิและสวดมนต์ทุกวันแต่มีปัญหาคืองานมากแล้วก็มีเวลาน้อยท่านก็บอกว่าตื่นเช้าออกจากบ้านมาในสวดบทอิติปิโสพระควาลาหังสัมมาสัมพุทโธจบ1ใช้เวลาราวๆ1นาทีว่าอย่างนั้นจะสวดวันหนึ่งให้ได้100จบนี่ถามว่าแล้วจะเวลาที่ไหนมาสวดมนต์ตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านก็บอกว่าที่บ้านมีรถ1คันนะเช้าก็ให้พ่อบ้านขับรถไปส่งขึ้นรถเมล์เพื่อไปมหาลัยเวลาเดินไปก็สวดมนต์ในใจไปพอขึ้นรถเมล์ก็ยืนสวดมนต์ในใจเรื่อยๆตรงจุดไหนที่เรายืนอยู่คนเดียวก็เปล่งเสียงสวดมนต์เบาๆแต่ถ้าจุดไหนมีคนอยู่มากก็สวดในใจคนอื่นจะได้ไม่แปลกใจนะแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวดมนต์ไปเรื่อยโยมปรากฏว่าได้ผลเกินคาดนะลองคิดดูสิว่าในแต่ละวันขณะที่เราเองกำลังเดินไปนั้นโยมบางทีก็ใจก็ลอยคิดนั่นคิดนี่ใช่ไหมโยมบางทีกำลังขับรถอยู่ใจก็ลอยบ้างเขาไม่ให้โทรศัพท์ขณะขับรถก็ใช้บลูทูธใช่ไหมโยมหรือว่าหูฟังไร้สายนะไปไร้สาระหรือว่าเรื่องเปื่อยเรื่อยเปื่อยไปบ้างดูโทรทัศน์รายการต่างๆไปเรื่อยเปื่อยบ้างซึ่งจะเพราะว่าเวลาไร้สาระของเราแต่ละวันนั้นมีมากจริงๆโยมแล้วเราก็สามารถสวดมนต์ไปด้วยได้ทุกเวลานะโยมนะแทนที่จะปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องอื่นการระลึกถึงพระรัตนตรัยคือการแสดงความเคารพเราจะนึกสวดมนต์ไปในใจขณะอาบน้ำก็ได้โยมไม่ว่าจะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทำอะไรได้ทั้งหมดหรือเวลาเรากินข้าวแล้วนึกถึงพระรัตนตรัยก็ย่อมได้นะโดยให้นึกว่ากำลังที่เกิดขึ้นจากอาหารมื้อนี้เราจะใช้ในการทำความดีโดยระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยและระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นการรับประทานอาหารที่ถูกหลักถูกวิธีอานิสงส์ผลดีก็จะเกิดขึ้นนะเราก็จะไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาสวดมนต์หรือไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอีกต่อไปเพราะสามารถทำได้ทุกอริยบทจนถึงตอนนอนโดยก่อนนอนก็ให้สวดมนต์นะหลับไปก็จะหลับในอู่ทะเลบุญนะนิ่งแล้วก็จะหลับในสมาธินั่นเองหรือให้ภาวนาบทสั้นๆก็ได้นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนั่นแหละโยมก็คือการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นในบทคาถาต่างๆจะมีคำว่านะโมพุทธายะใช่ไหมโยมก็คือการนอบน้อมพระพุทธเจ้าและระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละหรือเมื่อตื่นเช้ามาโยมก่อนอื่นก็ให้นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สวดมนต์บทสั้นๆก่อนในใจว่าอิติปิโสภควาก็ได้อรหังสัมมาก็ได้หรือนะโมตัสสะหรือนะโมพุทธายะจากนั้นจึงค่อยลุกขึ้นจากที่นอนโยมทีนี้มันก็มีปัญหาโยมเอ๊ะการสวดมนต์ออกเสียงกับไม่ออกเสียงแบบไหนได้บุญมากกว่ากันฮะโยมว่าแบบไหนได้บุญมากกว่ากันโยมหากสถานที่เอื้ออำนวยให้เราสวดมนต์แบบเปล่งเสียงได้ย่อมจะส่งผลดีต่อเราเองลองคิดดูจากทั้งทางดีและทางไม่ดีนะโยมนะโดยในทางไม่ดีเราคิดจะด่าว่าเขากับเราว่าเราด่าว่าเขาออกไปแล้วเนี่ยพูดออกไปแล้วย่อมส่งผลมากกว่านั่นเองทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นจากใจก่อนก็จริงโยมแต่พออยู่ในใจมันแรงแค่ระดับหนึ่งนะพอเปล่งวาจาออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งส่งผลทางลบมากขึ้นไปด้วยยิ่งถ้าลงมือทำมันก็หนักขึ้นไปอีกนั่นเองเช่นคิดจะทำร้ายเขาโยมก็ส่งผลลัพธ์ให้ใจไม่ดีพอพูดว่าฉันจะเล่นงานแกผลก็ยิ่งหนักขึ้นแต่พอลงมือทำร้ายเขาผลที่เกิดก็รุนแรงที่สุดนั่นเองนะฮะถ้าเป็นทางบวกโยมก็จะส่งผลมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ก็เหมือนกันโยม
แต่เป็นในทางบวกนะโยมนะเราสวดมนต์ในใจนะเพราะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็ได้อย่างไรก็ทำอย่างไรทำก็ดีกว่าไม่ทำนะโยมนะแต่ถ้าสถานที่อำนวยก็ให้สวดมนต์ออกเสียงจะดีกว่านะเราไม่จำเป็นจะต้องตะเบงเสียงดังให้สวดปกตินั่นแหละโยมสบายสบายแล้วใจก็จะนิ่งสงบและโดยเฉพาะการสวดมนต์เนี่ยมันสามารถแก้ความโกรธได้นะโยมนะสามารถในการที่จะแก้ความโกรธได้นะลองดูค่ะถ้าใครโกรธนะหรือว่ามีโทสะก็คือลองให้สวดมนต์ก็คือให้เรานึกถึงพระรัตนตรัยการสวดจิตของเรามันจะเป็นสมาธิมันจะจดจ่ออยู่กับบทสวดอารมณ์ที่โกรธนี่มันจะหายเลยนะโยมนะครอบครัวใดอยากให้บ้านเย็นรู้สึกอบอุ่นแม่บ้านอยากให้พ่อบ้านกลับบ้านตรงเวลาครอบครัวสงบร่มเย็นก็ลองสวดมนต์กันนะโยมนะลองสวดมนต์กันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโยมนะอานิสงส์ของการสวดมนต์นี่ดีมากดังที่พระอาจารย์เคยพูดเคยเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังกันนั่นเองนะครับนี่คือเป็นทางมาแห่งบุญนะโยมนะบุญแบบไม่ต้องเสียเงินนะเพียงแค่เสียสละเวลาเท่านั้นวันหนึ่งโยมนะให้ภาวนาเลยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอย่าปล่อยเวลาว่างด้วยการไปคิดนู่นคิดนี่ให้ร้ายป้ายสีด่าทอเสียสีดูด่าว่ากล่าวคนนั้นคนนี้แต่คนที่จะใช้เวลานั้นในการที่จะหาขนความดีเข้าใส่ตัวหาความเป็นสิริมงคลเข้ากับตัวกับตนของเรานะโยมนะด้วยการสวดมนต์นะก่อนหลับก่อนนอนก็ให้สวดมนต์นะไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาครอบจักรวาลตามที่พระอาจารย์สอนนั่นแหละนะความเป็นสัพพะสิริมงคลก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวกับตนของเรานั่นเองนะฮะการสวดมนต์นี่ทำให้สามารถแคล้วคลาดปลอดภัยได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายนั่นเองดังที่พระอาจารย์พูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะฮะนี่ก็เป็นทางมาแห่งบุญนะที่พระอาจารย์อยากจะฝากให้ญาติโยมสาธุชนได้ลองปฏิบัติกันนะโยมนะเพื่อความเป็นสัพพะสิริมงคลให้กับตัวกับตนของเราแล้วก็ทางมาแห่งบุญอีกประการหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการให้ทานหรือว่าการทำทานไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเงินทองธรรมทานอภัยทานก็ตามนะฮะหรือวัตถุทานก็ตามนะเราท่านทั้งหลายทำนาก็หวังข้าวใช่ไหมค้าขายก็หวังผลกำไรลงทุนลงแรงอะไรไปก็หวังสิ่งที่จะได้ตอบแทนเช่นเดียวกันกับการทำบุญทำทานเราก็หวังผลบุญผลทานใช่ไหมโยมฉะนั้นมันก็เลยมีคำถามว่าทำทานอย่างไรให้ได้บุญมากนะฮะบุญนี่คำพูดที่ได้ยินกันจนชินหูนะโยมนะแต่คำสั้นๆคำนี้นี่มีความลึกซึ้งทั้งในแง่ของความหมายและหลากหลายวิธีในการก่อเกิดบุญแท้ที่จริงแล้วบุญก็คือพลังอย่างหนึ่งที่ซึ่งละเอียดประณีตแล้วก็ทรงพลังอย่างยิ่งเป็นเครื่องชำระล้างใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายไม่ว่าบุญจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งคนทั่วไปมองไม่เห็นแต่เราสามารถสัมผัสได้กับพลังของบุญจนรู้สึกอิ่มเอมใจในบุญจากกิจกรรมต่างๆทางศาสนาเช่นการทำบุญใส่บาตรการทำทานรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาหรือแม้แต่การทำบุญร่วมสร้างอุโบสถธรรมสภาเป็นเจ้าภาพพัดลมเป็นเจ้าภาพร่วมกันสร้างห้องน้ำเป็นเจ้าภาพนั้นเจ้าภาพนี้เราจะรู้สึกถ้าเราได้ทำไปแล้วมันจะรู้สึกว่ารู้สึกอิ่มเอมเต็มใจใช่ไหมยอมรู้สึกมีความสุขดังนั้นบุญก็คือสิ่งที่ควรสะสมไว้นะโยมนะเพื่อระลึกถึงบ่อยครั้งการทำบุญด้วยความตั้งใจนั้นโยมจะนำมาซึ่งกุศลผลบุญทั้งในปัจจุบันในชาติแล้วก็อนาคตสืบไปดังคำที่กล่าวว่ามีบุญสำเร็จทุกอย่างทีนี้โยม
การทำบุญกับการทำทานนั้นคล้ายคลึงกันนะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเราแยกการทำบุญกับการทำทานออกเป็นในเชิงว่าการทำบุญนั้นทำกับผู้ที่มีสถานะที่สูงกว่านะมีคุณธรรมสูงกว่าเช่นทำกับพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นส่วนการทำทานนั้นก็มีในเชิงการช่วยเหลือเช่นเมื่อเห็นคนลำบากยากจนกว่าตนเองก็ช่วยเหลือด้วยการให้ทานอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วโยมไม่ว่าจะเป็นการให้กับใครก็ถือว่าได้บุญทั้งนั้นหากแต่มากน้อยเป็นกรณีไปนั่นเองนะทีนี้การทำบุญให้ได้บุญมากโยมหากเราจะทำบุญให้ได้บุญมากฟังดีๆนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็แล้วแต่ฝากเป็นหลักสำคัญมากเลยกับการที่จะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ฝากให้โยมได้ยึดเรื่องนี้นะก็คือหากจะทำบุญให้ได้บุญมากก็คือหรือแม้แต่ทำทานให้ได้บุญเยอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าผู้ทำบุญทำทานต้องยึดหลักบริสุทธิ์3อย่างก็ได้แก่1เลยวัตถุบริสุทธิ์ก็คือทรัพย์ที่เราได้มานั้นเพิ่งได้มาด้วยความถูกต้องไม่ได้ทุจริตช่อโกงมา2ก็คือเจตนาบริสุทธิ์คือตัวเราต้องมีศรัทธาเต็มเปี่ยมทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ก็ให้เราเลือกถึงด้วยความปลื้มใจและ3บุคคลบริสุทธิ์ก็คือบุคคลที่เราให้เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมสูงเท่าใดเราก็จะได้บุญมากไปตามส่วนนั้นด้วยท่านจึงเปรียบพระภิกษุว่าเป็นเหมือนเนื้อนาบุญของโลกเราเองไปทำนาบนเนื้อนาดีข้าวก็ย่อมออกมาเต็มรวงใช่ไหมส่งผลให้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเป็นนาดอนแห้งแล้งไม่มีปุ๋ยก็ย่อมได้รับผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองบางท่านสงสัยว่าระหว่างการทำทานด้วยการให้เป็นปัจจัยหรือเป็นเงินกับการทำทานด้วยสิ่งของหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากมายก็เอาแรงกายไปช่วยงานพระศาสนาถือว่าเป็นการให้ด้วยกายมีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของอานิสงส์นะไม่ว่าจะเป็นการทำทานด้วยสิ่งของเช่นใส่บาตรด้วยข้าวปลาอาหารข้าวสารข้าวสุกล้วนได้บุญทุกกรณีไปนะโยมนะจะถวายเป็นปัจจัยหรือเงินทองก็ได้บุญเพราะเมื่อถวายแล้วท่านก็นำปัจจัยนั้นไปแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างกุฏิสร้างอุโบสถสร้างศาลาเนี่ยที่พระอาจารย์กำลังพาโยมทำเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาแล้วก็นำไปใช้ต่อไปได้อีกนะหรือหากเราพบวัดกำลังก่อสร้างแล้วจะถวายไม้ปูนหินหรือว่าจะถวายเป็นปัจจัยให้สงฆ์นะฮะท่านได้ไปจัดหาสิ่งของเพื่อที่จะมาดำเนินการก่อสร้างโบสถ์วิหารศาลาให้เรียบร้อยเราก็ได้บุญเช่นกันนะโยมนะขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้นั่นเองจะเป็นให้วัตถุสิ่งของหรือให้เงินทองนะฮะแต่ก็ควรพยายามเลือกสิ่งที่พระภิกษุได้ใช้ประโยชน์เช่นกรณีที่ญาติโยมไปซื้อสังฆทานมาถวายโยมพระท่านรับมาแล้วก็วางไว้เรียงลายแน่นิ่งอยู่ในกุฏิเป็นหลายสิบถังไม่ได้เปิดไม่ได้แกะอย่างนี้ก็เหมือนกับได้บุญโยมแต่ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่พระอาจารย์จึงพูดอยู่เป็นประจำเน้นเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเวลาไปเทศเวลาไปสอนคือโยมพยายามเข้าใจกันว่าสังฆทานหมายถึงถังเหลืองๆเสมอไปใช่ไหมโยมที่จริงสังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงฆ์ไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งหรือมีตัวแทนสงฆ์มารับก็เป็นอาวัยใช้ได้คำว่าสังฆทานไม่ได้หมายความว่าถังเหลืองๆเสมอไปบางท่านบางคนโอ้คิดจะถวายสังฆทานนู่นไปในตลาดในร้านสังฆพันธ์ไปซื้อเอาถังเหลืองๆที่ร้านสังฆพันธ์เขาจัดไว้เอามาถวายพระถามว่าโยมได้บุญได้บุญไหมได้แต่วัดหรือว่าพระไม่ได้ประโยชน์เพราะของบางอย่างมันไม่มีคุณภาพมันค้ากำไรเกินควรอาตมาภาพว่าบางอย่างก็หมดอายุแล้วมาถวายพระท่านก็วางไว้เรียงรายเต็มเคยแกะดูแล้วโยมปลากระป๋องโอ้ยมันตายนานมันจนมันขึ้นอื่นแล้วไอ้น้ำนี่ไม่รู้มันกี่ปีโยมเปิดออกมาเหม็นอับกินไม่ได้สบงผ้าอาบน้ำฝนก็สั้นบางมากถ้าพระใส่เดินตากแดดเนี่ยโอ้มองทะลุปูโป่งเลยแหละธรรมภาพว่าคำว่าสังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงฆ์ให้เราไปซื้อของไอ้ที่มันสำคัญจำเป็นจริงๆโยมที่ถวายไปรับวัดหรือว่าพระบันไดประโยชน์อีหลีเนี่ยโยมหนึ่งเลยโยมได้บุญพระหรือว่าวัดได้ประโยชน์โยมจะได้บุญสองต่อเลยนะฉะนั้นให้คำหนึ่งเรื่องนี้โยมนะฮะ
ส่วนถ้าเราเอาแรงกายไปช่วยงานพระศาสนาก็ถือว่าเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเวยาวัจจมัยแปลว่าบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในการงานที่ชอบคือหากไม่มีเงินเราก็สามารถในการที่จะช่วยด้วยกำลังกายได้หรือบางกรณีที่อาจจะไม่ต้องการทรัพย์แต่ต้องการสติปัญญาความคิดการให้ในรูปแบบนี้ก็ได้บุญเช่นกันถือว่าเป็นเวยาวัจจมัยก็คือบุญขวนขวายด้วยการทำการงานที่ชอบก็ได้ทางหนึ่งเหมือนกันนะฮะดังนั้นญาติโยมสาธุชนกล่าวย้ำในตอนต้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้หลักไว้ว่าการให้ทานจะได้บุญมากนั้นต้องยึดหลักบริสุทธิ์3อย่างในกรณีที่เป็นตัวเราเองนะก็ให้ลองพิจารณาทีละข้อดังนี้ก็คือข้อที่1ทรัพย์ที่จะถวายทานนั้นเราได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมข้อที่2ก็คือบุญจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับว่าก่อนให้ขณะให้และหลังให้นั้นเรามีความเริ่มใสศรัทธามากแค่ไหนเช่นก่อนจะทำบุญเราเพิ่มอกเพิ่มใจมีปิติศรัทธาเห็นประโยชน์ตั้งใจจะเอาบุญจริงๆถ้าศรัทธาเหนียวแน่นลึกซึ้งอย่างนี้นะแล้วระหว่างถวายก็เพิ่มปิติมากหลังถวายก็นึกถึงเมื่อใดก็ชื่นใจไม่เกิดความรู้สึกเสียใดอย่างนี้บุญที่ได้รับก็จะมากนิยมนะแต่บางคนก่อนถวายและระหว่างถวายก็เพิ่มใจมีปิติศรัทธาแต่พอถวายเสร็จกลับรู้สึกว่าเมื่อสักครู่ตนเองถวายมากไปหน่อยถ้าถวายน้อยกว่านี้สักครึ่งหนึ่งเราก็จะมีเงินเหลือมากกว่านี้ผลที่เกิดก็จะคิดตนีเสียดายทรัพย์เมื่อทำบุญทำทานไปแล้วนี่เองโยมพอต่อไปบุญส่งให้รวยบุคคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกตนีนะฮะไม่อยากใช้ทรัพย์เป็นเศรษฐีแต่ว่าต้องใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นนะหรือถ้าซื้อผลไม้ก็มักจะหาซื้อผลไม้ที่เริ่มเน่าต้องตัดทิ้งบ้างต้องแอบกินไม่ให้ใครเห็นเพราะกลัวเขาจะขอบ้างคือมีทรัพย์แต่ว่าใช้ทรัพย์ได้ไม่เต็มอิ่มเพราะความเสียดายนั่นเองนะฮะทีนี้ข้อที่3ดูว่าผู้รับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากเพียงใดถ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงนะมีศีลบริสุทธิ์เมื่อผู้รับนำสิ่งที่เราถวายหรือให้ไปบริโภคใช้สอยแล้วเอาเรี่ยวเอาแรงกำลังที่เกิดขึ้นไปทำความดีได้มากเราเองก็ได้บุญมากตามไปด้วยนั่นเองนะฮะฉะนั้นวัตถุทานบริสุทธิ์นะผู้ให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์3อย่างก่อนให้ขณะให้หลังจากให้และ3ก็คือถวายกับพระสงฆ์ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญจึงไม่แปลกหรอกทำไมคนเราจึงนิยมในการที่จะทำบุญกับพระสงฆ์เคยพูดเคยเล่าให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าท่านอุปมานะแบบนี้เปรียบเทียบเล่าให้โยมได้เข้าใจง่ายๆภาษาง่ายๆท่านว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเป็นร้อยครั้งถามว่าได้บุญไหมได้บุญแต่ผลบุญนั้นก็ยังไม่เทียบเท่าให้กับมนุษย์ผู้ไม่มีศีลเพียงแค่ครั้งเดียวนี่เห็นไหมนี่สงต่างกันให้กับมนุษย์ผู้ไม่มีศีลเป็นร้อยครั้งผลบุญนั้นก็ยังไม่เท่าให้กับศีล5เพียงแค่ครั้งเดียวไล่ไปศีล10ศีล227ข้อไปจนถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนเราทำไมจึงนิยมในการที่จะให้ทานหรือว่าทำบุญกับพระสงฆ์พระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมมากเท่าไหร่อานิสงส์ผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับเรามากเท่านั้นนั่นเองนะฮะทีนี้ทำบุญกับขอทานได้บุญหรือได้บาปบางคนสงสัยว่าถ้าเราให้เงินขอทานหรือคนยากจนไปแล้วนี่แต่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะเอาปัจจัยตรงนี้นี่ไปทำอะไรหรือเมื่อมีแรงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเรี่ยวแรงไปทำผิดทำชั่วอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นตัวผู้ให้จะมีส่วนบาปกับคนเหล่านั้นหรือไม่ประเด็นนี้โยมไม่ต้องกังวล นะเพราะตัวผู้ให้ไม่มีบาปแต่ว่าจะได้บุญมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อผู้รับเขารับไปแล้วเนี่ยเขาเอากำลังที่เกิดขึ้นนี่ไปทำคุณประโยชน์คุณงามความดีมากขนาดไหนที่บางคนกังวลว่าการให้ไปนั้นนี่จะเป็นการสนับสนุนให้เขาทำความชั่วหรือไม่ก็ถือว่าเป็นคนละส่วนไม่เกี่ยวกันนะฮะกรณีที่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นแก๊งขอทานที่ตะเวนตามจุดต่างๆหลอกลวงต้มตุ๋นเหมือนเด็กอินเดียเหมือนคนอินเดียหรือเปล่าไปอินเดียที่ผ่านมาแล้วบางทีก็น่าสงสารบางทีก็เหมือนเขาทำเป็นอาชีพเขานะบางทีก็เราก็จะเห็นขบวนการเอาเด็กมาหลอกขอเงินชาวบ้านหรือเปล่าแ
แต่ท้ายที่สุดเราทนสงสารไม่ไหวแล้วก็ช่วยเหลือเขาแบบนี้ไม่ผิดโยมแต่มีหลักอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไม่สบายใจที่จะทำทานสงสัยว่าเขาเป็นแก๊งขอทานเราไม่อยากให้เพราะรู้สึกว่าให้แล้วเนี่ยเหมือนเป็นการสนับสนุนให้เขาเอาเด็กมาทรมานถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ก็อย่าไปให้เพราะใจไม่เริ่มใสมีความระแวงบุญได้น้อยแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เพียงแต่มีความรู้สึกสงสารคิดอยากจะช่วยเหลือเขานะฮะแล้วเราก็ให้โดยที่ใจเราเองไม่คิดสงสัยในประเด็นต่างๆเลยนะเหมือนแม่ไปอินเดียด้วยกันเมื่อกี้เราเห็นแม่ท่านไปแจกทานแม่พิกุลแม่พิกุลแม่สะอิ้งแจกทานเยอะมากเลยเนาะแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมที่ไปด้วยกันอย่างนี้เราไม่มีส่วนบาปใดๆทั้งสิ้นเพราะเราให้ด้วยจิตกรุณาให้ด้วยความสงสารนั่นเองนะฮะได้บุญแน่นอนนะครับบุญแบ่งแยกคิดที่จะให้เนี่ยมันก็ได้แล้วบุญอาจารย์เคยพูดเคยเล่าให้โยมได้ฟังขออภัยนะโยมนะอาจจะมีสูดขี้มูกน้ำมูกหน่อยขออภัยนะเพราะว่าไม่สบายเดี๋ยวก็จะจบแล้วแหละอีก13นาทีนะโยมเนาะถึง4ทุ่มอาจารย์ก็จะจบรายการแล้วจะได้พักผ่อนจะได้หายเมื่อคืนก็ทำงานเมื่อวานในเทศ3งานนะวิ่งเทศ3ที่กลับมาแล้วก็นั่งเคลียร์เอกสารรายรับรายจ่ายโครงการสร้างอะไรต่างๆชี้แจงคณะกรรมการถึงตี3นะฮะแล้วก็ได้พักหน่อยหนึ่งแล้วก็3โมงก็ประชุมชุมเสร็จก็รับแขกญาติโยมญาติธรรมสั่งพระสั่งเนรทำงานนั่นทำงานนี่ก็ยังไม่ได้พักผ่อนอยู่ก็ถือโอกาสว่าออกรายการแล้วพระอาจารย์ก็จะพักเลยนะโยมนะถ้าเราไม่พักเราก็จะไม่หายมันต้องพักผ่อนเพียงพอมันถึงจะหายนะพวกนี้นะพรุ่งนี้เช้าก็ว่าจะพาคณะกรรมการบางส่วนแล้วก็พระเนนไปเยี่ยมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านไม่สบายโยมท่านไปนอนอยู่โรงพยาบาลสุรินทร์หลายคืนแล้วนะก็เลยจะถือโอกาสพาพระโยมพระเนนไปเยี่ยมหลวงพ่อนะฮะแล้วก็จะแวะไปดูพัดลมซื้อพัดลมมาให้ช่างดำเนินการติดด้วยนะฮะก็เลยว่าจะ ว่าจะพักแต่หัวค่ำหน่อยไม่ค่ำแล้วแหละดึกแล้ว ทีนี้การถวายสังฆทานที่ถูกต้องบางคนพอกล่าวถึงสังฆทานก็ทำให้นึกถึงถังขึ้นมาทันทีใช่ไหมโยมจริงๆการถวายสังฆทานนั้นโยมเป็นการถวายแด่พระภิกษุโดยไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเป็นการถวายโดยภาพรวมนะโยมนะแล้วแต่สงฆ์จะเอาไปใช้อะไรต่อแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมสงฆ์โยมไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างจึงมักจะไปหาถังซื้อถังสังฆทานแบบสำเร็จรูปตามร้านสังฆภัณฑ์ใช่ไหมพอรู้สึกว่าสะดวกและมั่นใจว่าทางร้านมีประสบการณ์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพเขาคงจะจัดอะไรที่ถูกหลักการถวายมากกว่าที่เราจะต้องจัดหาเองเป็นชิ้นๆ นะแต่อาจแปลกตรงที่ว่าการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุต่างจากสิ่งของอย่างอื่นนะโยมนะกรณีซื้ออย่างอื่นเช่นซื้อเสื้อผ้าถ้าเจอของที่ไม่ดีไม่ชอบหรือไม่ถูกใจเราก็ไปคืนหรือไปต่อว่าเขาแต่ว่าการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุนั้นเป็นรูปแบบที่ว่าคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะเพราะฉะนั้นเมื่อถวายไปแล้วโยมพระภิกษุท่านเปิดมาเจอนมบูดบ้างผ้าสบงผืนเล็กไปบ้างนะเล็กขนาดที่สามเณรยังใส่ไม่ได้โยมเพราะว่าคนขายบางคนนั้นต้องการได้กำไรมากๆจึงทำแค่ให้เห็นว่ามีผ้าเหลืองอยู่ก็เลยตัดผืนเล็กๆแล้วก็นำไปใช้อะไรไม่ได้อย่างนี้จึงทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ในกรณีที่เราจัดเตรียมเครื่องสังฆทานเองนี่จะเป็นการดีนะโดยหากต้องการจะถวายอาหารก็ให้ถวายช่วงก่อนเพลส่วนข้าวสารอาหารแห้งในช่วงตอนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะโยมนะแต่ถ้าถวายสังฆทานอย่างอื่นก็ได้ตลอดนั่นเองและในการถวายทานแต่ละครั้งเราสามารถถวายแด่พระภิกษุรูปเดียวก็ได้โยมคือไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคือเราถวายรวมๆทั้งวัด
เพียงมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นตัวแทนสงฆ์มารับเท่านั้นแต่หากเป็นการทำพิธีกรรมจะให้ครบองค์สงฆ์ก็จะต้องมี4รูปขึ้นไปนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราทำบุญแล้วเราก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกวดน้ำใช่ไหมโยมก็ต้องทำให้ถูกวิธีนะโยมนะโดยเฉพาะการกวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลนั้นถือว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งคือคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกสมาธิมาก่อนนะเมื่อถึงคราวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไม่มีสมาธิเหมือนเครื่องส่งสัญญาณที่มีกำลังอ่อนแรงโยมซึ่งถ้าใจใครเป็นสมาธิเวลาส่งบุญไปแล้วเนี่ยมันจะแรงแต่คนไม่เคยฝึกสมาธิกำลังส่งมันจึงอ่อนแรงการกวดน้ำจึงเป็นอุบายให้เกิดสมาธิทางหนึ่งโดยจะได้อาศัยจังหวะที่น้ำรินไหลเอาใจจดจ่อที่น้ำไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นพอใจเป็นสมาธิจดจ่อเครื่องส่งก็จะแรงขึ้นบุญก็จะถูกส่งไปได้เต็มที่มากขึ้นบางคนเข้าใจผิดนึกว่าบุญมาจากสายน้ำที่ไหลจึงเอามือนี่ไปจ่อกันตั้งหลายมือพอลินเสร็จแล้วก็นำน้ำไปเทอย่างนี้จริงๆแล้วบุญนี่ไม่ได้มาตามสายน้ำที่เขาเอานิ้วไปจ่อนะเพราะว่าบุญส่วนเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้แก้วใส่น้ำกวดน้ำเมื่อค่อยๆเทนี่น้ำมันก็จะย้อยก้นจึงใช้นิ้วนี่ไปจ่อที่ปากแก้วน้ำจะได้ไม่ไหลตามมันจะไม่ได้หกนั่นเองแต่ถ้าใช้ภาชนะที่สำหรับกวดน้ำเป็นกิจลักษณะเช่นกาหรือคันโถนี่โยมซึ่งเทแล้วน้ำไม่ย้อยก้นแก้วนี่เราก็จะค่อยๆเทน้ำลงไปเลยไม่มีใครเอานิ้วไปเจาะนะฮะและจังหวะที่น้ำไหลนี่เองก็เอาใจจดจ่อที่น้ำเป็นสมาธิระดับหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อจะได้ส่งบุญไปด้วยกำลังที่แรงขึ้นนั่นเองสำหรับผู้ที่เคยฝึกสมาธิมาแล้วโยมถึงไม่ได้กวดน้ำก็สามารถในการที่จะอุทิศส่วนกุศลได้แรงด้วยการพนมมือรับพรแล้วก็ทำใจให้นิ่งๆเป็นสมาธินึกให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นไปถึงหมู่ญาติของเราเองที่ละโลกไปแล้วจะเป็นพ่อแม่ที่ท่านละโลกไปแล้วก็ตามปู่ย่าตายายบรรพบุรุษหรือพระผู้มีอาหรือพระหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายนะก็ตามให้เรานึกถึงท่านด้วยใจใสๆบุญนี้ขออุทิศให้ท่านคนที่เคยฝึกสมาธิแล้วทำได้อย่างนี้นะโยมนะบุญก็จะส่งได้เต็มที่ยิ่งกว่าคนที่กวดน้ำอีกทีนี้ระหว่างกวดน้ำเราไม่จำเป็นต้องท่องบทสวดกวดน้ำนะโยมนะเพราะการท่องบทสวดนั้นเป็นอุบายทำให้ใจเป็นสมาธิสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่คนที่เคยฝึกสมาธิจะกล่าวตามเขาไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงให้รู้โดยหลักจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เป็นอุบายทำใจให้เป็นสมาธิเพื่อที่เราจะได้ส่งบุญได้แรงขึ้นนั่นเองนะโยมนะการกวดน้ำอุทิศส่วนบุญบุญจะไปถึงผู้รับกรณีที่ละโลกไปแล้วและอยู่ในสถานภาพที่เหมาะสมเท่านั้นนะโยมนะกรณีท่านที่มีชีวิตอยู่หรือผู้ที่ละโลกไปแล้วแต่อยู่ในภพภูมิที่ไม่เหมาะสมเช่นตกมหานรกก็ไม่สามารถในการที่จะรับกุศลนั้นได้ในทันทีแต่ว่าบุญจะไปรออยู่เมื่อผลกรรมจากมหานรกมาบังเกิดในยมโลกที่มีพญายมราชบุญนั้นก็จะส่งถึงหากไปเกิดเป็นเปรตบุญก็จะส่งถึงหรือเกิดเป็นเทวดาบุญก็จะส่งถึงอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบุญนั้นก็จะส่งไปไม่ถึงแต่ตัวผู้ทำเองได้บุญตลอดเวลานั่นเองดังนั้นหากเราต้องการให้ผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ได้บุญด้วยก็ทำได้ด้วยการบอกกล่าวถึงบุญที่เราได้ไปทำมาให้ท่านได้ร่วงรู้จะโทรศัพท์บอกก็ได้ไปเยี่ยมเยือนบอกกล่าวด้วยตนเองก็ได้แล้วให้ท่านอนุโมทนาเมื่อท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็จะได้รับบุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ซึ่งบุญนั้นก็จะส่งถึงมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะฮะดังนั้นก็ฝากให้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังได้เป็นข้อคิดเตือนใจนะฮะโดยเฉพาะว่าทางมาแห่งบุญมันมีหลายต่อหลายช่องทางแต่เนื่องจากเวลามันจำกัดวันนี้ก็พูดได้เพียงแค่นี้แหละนะฮะ
อนุโมทนาบุญขอบคุณนะโยมนะ 1,300 กว่าท่านไม่ลดไปไหนไม่หายไปไหนเลยนะตั้งใจฟังจดจ่อกับสารธรรมที่พระอาจารย์นำมาพูดวันนี้อย่างมากเลยก็อนุโมทนาบุญนะหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับนะสาธุเอาแหละเหลือบดูนาฬิกาแล้วก็3ทุ่มกับอีก56นาทีแล้วเหลือเวลาอีก4นาทีก็คงจะสรุปจบเลยเนาะเราก็ค่อยมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลา2ทุ่ม10นาทีเหมือนเดิมนะส่วนรายการธรรมะรับอรุณตอนเช้าก็เดี๋ยวให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายดีขึ้นกว่านี้ก่อนก็จะได้เข้ารายการปกตินะครับเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่ย่างเข้ามานะก็ขอความเป็นสัพพสิริมงคลความสมบูรณ์พูนผลด้วยลาภยศสุขสรรเสริญจงมาเกิดมีแก่คณะญาติธรรมรายการธรรมะก่อนนอนห้องเราทุกท่านทุกคนเนาะผู้ใดที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายผู้ใดที่ร้ายอยู่ก็ขอให้ดีผู้ใดที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสสุขภาพกายที่แข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยคนรักอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมาดปรารถนาขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตแจ่มใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเทอมสาและที่สำคัญรางวัลใหญ่ด้วยนะยอมนะจะได้มาช่วยกันสร้างวัดสร้างวาบำรุงพระศาสนานะฮะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะขอยุติการไลฟ์สดเอาไว้เพียงแค่นี้เจริญพร